แฟนเพจธรรมาศิรัทยาตอบให้กับ Q&A นะคะวันนี้เป็นคิวของพี่อาร์นะคะพี่อาร์เนี่ยบอกว่าเพิ่งมีโอกาสติดตามดูคลิปใน YouTube ไม่ค่อยมีความกระจ่างเรื่องการลงทุนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีคำถามที่น่าสนใจค่ะพี่อาร์บอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้มีเวลาทำงานอีกประมาณ 5-10 ปีนะคะแล้วก็ DCA อยู่ที่เดือนละ 3,000 บาทอยากเกษียณมีเงิน 3,500,000 บาทต้องปรับแผนยังไงนี่คือเป้าหมายนะคะก็คือตอนนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยอีก10ปีใช่ไหมคะ10ปี DCA ได้เดือนละ 3,000 บาทแล้วก็ตั้งเป้าก็คือ 3.5 ล้านบาทนะคะคำถามคือจะทำยังไงให้ถึงเป้าหมายลายมือช่างสวยงามอะไรอย่างนี้ตอนเขียนในนี้ไม่เท่าไหร่นะพอไปดูตัวใหญ่ๆนี่แบบก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่เป็นไรทีนี้เฟิร์นลองคำนวณมาให้แล้วค่ะจริงๆแล้วหวังว่าพี่อาร์เนี่ยจะมีต้นทุนอยู่บ้างนะคะเพราะว่าถ้าเริ่มจากศูนย์เลยบอกเลยว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆพี่อาร์ก็ส่งพอร์ตมาให้เฟิร์นดูด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีลงทุนในกองทุนประมาณสัก 5-6 กองทุนกระจายไปหลายรูปแบบทีเดียวนะคะทั้งกองทุนทองคำหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศซึ่งมีทั้งอเมริกาแล้วก็จีนด้วยนะคะซึ่งจริงๆถ้าดูสัดส่วนการกระจายการลงทุนค่อนข้างเหมาะสมแล้วสำหรับในแง่ของพอร์ตฟลิโอนะคะแต่ว่าเฟิร์นไม่ทราบว่าแต่ละกองทุนมีมากน้อยแค่ไหนเฟิร์นพูดในภาพกว้างแล้วกันว่าจะถึงเป้าหมายได้อย่างไรนะคะบอกพี่อาแบบนี้ค่ะสมมตินะคะว่าพี่อาเนี่ยมีต้นทุนอยู่2ต้นทุนละกันเพราะเฟิร์นไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงนะคะต้นทุนแรกคือ 500,000 บาทถ้าพี่อาร์มี 500,000 บาทอยู่นะคะแล้วก็เอาไปลงทุนรวมถึงมีเงิน DCA 3,000 ต่อเดือนด้วยนะคะและเฟิร์นหวังนะว่าจะลงทุนความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่ามีเวลาสัก10ปีเนี่ยจริงๆลงทุนในความเสี่ยงสูงได้นะคะอาจจะไม่ต้องสูง 100% ก็ได้แต่สูงสัก 60-70% น่าจะไหวนะคะเพราะว่ามีเวลาให้เงินทำงานแล้วก็การ DCA เป็นการกระจายความเสี่ยงรวมถึงเป็นการเฉลี่ยต้นทุนอยู่แล้วด้วยนะคะถ้าสมมุติได้ผลตอบแทนนะคะผลตอบแทนสักประมาณ 8% ต่อปีคาดการนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็ถ้าสักลงทุนต่างประเทศส่วนหนึ่งอย่างที่พี่อาลงทุนทั้งจีนทั้งอเมริกานะคะแล้วก็ลงทุนหุ้นไทยบ้างมีเฮชด้วยทองคำด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะ 8% ต่อปีได้คำถามคือถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงคำตอบคืออาจจะยากสักหน่อยนะคะคือถ้ามี 500,000 เนี่ยเป็นเงินต้นลงทุนเดือนละ 3,000 บาทต่อเนื่องผลตอบแทน 8% ต่อปีเนี่ยพี่อาจะได้อยู่ที่ 1.6 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะดังนั้นอาจจะห่างไกลเป้าหมาย 3,500,000 บาทพอสมควรก็ห่างไกลถึงประมาณกว่า1เท่าตัวเลยนะคะคำถามคือจะทำอย่างไรดีถ้าพี่อามีเงินต้น 500,000 บาทเนี่ยนะคะเฟิร์นแนะนำ2แบบแล้วกันแบบแรกนะคะแบบแรกเนี่ยคือให้ลงทุนเพิ่มเดิมทีพี่อาบอกว่าลงทุนได้ 3,000 ต่อเดือนใช่ไหมคะก็ขอเพิ่มได้ไหมคะพี่อาแต่พี่อาจริงๆก็บอกมาแล้วว่ารายได้หลักๆมีอยู่ทางเดียวเนาะก็คือรายได้จากการทำงานแต่ถ้าพี่อาอยากถึงเป้าหมายจริงๆเนี่ยให้ได้เฟิร์นขอสักประมาณเกือบๆ3ล้านบาทพี่อาต้องเพิ่มขึ้นนะคะ DCA เนี่ยถึงเดือนละ 10,000 บาททีเดียวค่ะถึงจะสามารถที่จะachieve เป้าหมายได้นะคะ 8% ต่อปีเหมือนเดิมนะแล้วก็เอา 500,000 บาทมาลงทุนต่อด้วยนะคะนั่นเท่ากับพี่อาร์เนี่ยมีสิทธิ์ได้ถ้าลงทุนเพิ่มเป็น 10,000 บาทต่อเดือนเพิ่มจากเดิมเนี่ยถึงเท่าไหร่อ่ะ 3,000 6,000 9,000 หูหลายเท่าตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ผลตอบแทน 8% ต่อปีนะคะจากการกระจายการลงทุนแบบนี้คือหุ้นอเมริกาด้วยหุ้นจีด้วยหุ้นไทยด้วยมีทองคำในพอร์ตด้วยนะคะพี่อาร์จะมีเงินตอนอายุ60ปีเนี่ยเท่ากับ3ล้านบาทมันใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงถูกไหมคะแต่ต้องยอมรับว่าปัญหามันคือตรงนี้ปัญหามันคือ 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าพี่อาบอกว่ามีรายได้ทางเดียวดังนั้นมันจะมีวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่2ก็คืออยากให้พี่อาลองทำแบบนี้ค่ะลองยืดอายุเกษียณดูเฟิร์นเองเนี่ยรู้จักหลายคนญาติๆเฟิร์นเนี่ยตอนนี้อายุ58 59กันเยอะนะคะพวกลุงป้าน้าอาเนี่ยเขาก็ใกล้เกษียณแล้วเฟิร์นยังถามเลยว่าแล้วก็เกษียณเขาจะทำอะไรเขาบอกโอ้นั่นสิเบื่อแน่เลยเฟิร์นก็หวังว่าพี่อาเองเนี่ยเกษียณอาจจะเบื่อนะคะไม่ต้องรีบเกษียณลองยืดอายุเกษียณตัวเองออกไปสักหน่อยดีไหมนะคะถ้าสมมตินะคะยืดอายุเกษียณออกไปอีก5ปีนั่นก็แปลว่าพี่อาน่าจะสามารถลงทุนเพิ่มได้5ปีเนี่ยเท่ากับ
12,560 เดือนอ่ะพี่อาก็จะมีเงินลงทุนเพิ่มอีก60เดือนเดือนละ 3,000 บาทนะคะสมมติยืดอายุเกษียณออกไปอีก5ปีนะคะแล้วพี่อาก็เหมือนเดิมนะคะคือเอาเงินลงทุนเนี่ย 500,000 บาทที่เป็นเงินต้นมาลงทุนแล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 3,000 บาทต่อเดือนขอเป็น 4,000 บาทต่อเดือนละกันสำหรับการ DCA นะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนนะคะจากการลงทุนเฉลี่ยนะคะ 8% ต่อปีถ้าทำได้แบบนี้นะคะก็คือยืดอายุเกษียณไปอีก5ปีก็ลงทุนเพิ่มไปอีก60เดือนสิ่งนี้จะทำให้ PR เนี่ยนะคะมีเงินณวันเกษียณเนี่ยอยู่ที่3ล้านบาททีนี้มันจะสบายขึ้นหน่อยเพราะว่าตัวเลขของเงินที่พี่อาร์เนี่ยต้องเก็บต่อเดือนมันประมาณ 4,000 บาทนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ถึงเป้าหมาย 3,500,000 บาทมันได้ประมาณ3ล้านบาทแต่อย่างน้อยก็ยังใกล้เป้าหมายแต่นั้นสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะบอกพี่อาร์ก็คือลองลดการใช้ชีวิตลงนิดหนึ่งนะคะที่เราตั้งเป้า 3,500,000 บาทอาจจะต้องลดมาหน่อยนึงหรือประมาณสัก3ล้านบาทนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ถึงเป้าหมายแบบไม่เหนื่อยจนเกินไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยพี่อาต้องไปเก็บนะคะเงินเดือนละเท่าไหร่อ่ะเนี่ย 10,000 บาทแบบนี้ฝันว่ามันไม่ค่อยไหวนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะดังนั้นเป็นกำลังใจให้พี่อาพอร์ตที่พี่อาส่งมาให้ฝันดูไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกองทุนที่เป็นชื่อเฉพาะด้วยฝันไม่สามารถคอมเมนต์ได้แต่ฝันจะบอกว่าการกระจายการลงทุนไปสินทรัพย์อย่างนะคะเช่นหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นอเมริกาเนี่ยถือว่าเหมาะสมพอสมควรถ้าเป้าหมายการลงทุน10ปีขึ้นไปกับในแง่นึงคือมีทองคำไว้ป้องกันความเสี่ยงด้วยแต่ไม่ต้องมากนะคะ 5-10% ของพอร์ตก็น่าจะเพียงพอแล้วแบบนี้ก็จะทำให้ achieve เป้าหมายได้และระหว่างนี้นะคะเฟิร์นเชื่อว่าถ้าพี่อาร์เนี่ยตั้งใจอยากถึงเป้าหมายจริงมีวิธีนึงคือพยายามหาอาชีพเสริมเพราะพี่อาร์บอกว่ามีช่องทางหารายได้เพียงแหล่งเดียวคือการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะดังนั้นลองดูว่าความเชี่ยวชาญของเราหรือความชอบของเราไปสร้างรายได้แหล่งที่2ที่3ได้หรือเปล่าถ้าได้นะคะก็จะได้เอาเงินมาเติมอีกเดือนละ 1,000 บาทเป็น 4,000 บาทต่อเดือนหรือถ้าอาชีพเราเป็นที่ต้องการจริงนะคะอย่างเช่นถ้าใครเก่ง IT หรือเก่งด้านดิจิตอลตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยเนี่ยก็อาจจะสามารถเอามาเติมได้ถึงเดือนละ 7,000 บาทเป็นเก็บเดือนละ 10,000 บาทผ่านการลงทุนด้วยกัน DCA ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะ achieve เป้าหมาย3ล้านบาทนะคะอันนี้เร็วหน่อยคือภายในอายุ60ปีอีก10ปีข้างหน้าเลยแต่อันนี้อาจจะช้าหน่อยคือต้องยืดอายุเกษียณไปอีก5ปีเป็นต้นนะคะเป็นกำลังใจให้พี่อาค่ะส่วนใครมีคำถามแบบนี้ก็ส่งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะตอบให้ทุกๆคำถามแน่นอนแต่ว่าค่อยๆทยอยตอบกันค่ะ